สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับเกม Into the Dead 2นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมไม่เจอกันหลายวันมันมีอัปเดตเกมใหม่เข้ามานะครับเป็นเวอร์ชั่น 1.4.1 นะครับแล้วก็นี่นะครับอย่าทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูในกล่องข้อความนะครับมีของขวัญวาเลนไทน์ส่งมาให้เราด้วยนะครับเป็นชิ้นส่วนของธนูสุดเท่นะครับ Spectre 2แล้วก็กระสุนระเบิดกับกระสุนเพลิงแล้วก็ข่าวดีครับสำหรับใครที่อยากได้หมาฟรีแล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์จริงซื้อผมดีใจมากเลยนี่พาไปดูแล้วก็ตอนนี้ผมเข้าไปอ่านอัปเดตเขาบอกว่าปีจอมาแล้วเป็นภาษาไทยนะครับที่เขาแปลเหมือนกับประมาณแบบว่าเล่นอีเวนต์ถัดไปอีเวนต์ใหญ่เพื่อรับคู่หูตัวใหม่ของเราก็คือเจ้าโกลเด้นรีทรีเวอร์นี่เองผมคิดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เซอร์ไวเวอร์ที่ต่อจากอีเวนต์เซอร์ไวเวอร์ที่ยังไม่หมดเขตนะครับคิดว่าอีเวนต์น่าจะมาประมาณวันศุกร์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดาเอาจากที่เคยเล่นมาหลายๆครั้งอ่ะพูดกันเรื่องหมานี่ครับเขามีเงื่อนไขก็คือเราต้องมีขนมนี่นะครับขนมของมันผมเปิดไปหลายครั้งแล้วก็ได้ของไอเยอร์มันเชฟเฟิร์ดได้ครบแล้วก็บูมัสทีฟเดี๋ยวลองดูกดรับเลี้ยงไปนะครับให้ตั้งชื่อด้วยนะครับตั้งชื่อว่าจะแบล็คแล้วกันแล้วก็ไม่ได้แค่แจกฟรีอย่างเดียวนะครับมีการอัพเลเวลให้มันด้วยนะครับให้แชร์เหรอไม่แชร์ เดี๋ยวค่อยแชร์ดูตัวต่อไปเจ้านี่ท่าทางจะโหดตั้งชื่อว่าเจ้าบราวน์แล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเอาชนี่ไปกันครับ
ไฟไปด้วยเลยนะครับลูกกระสุนไฟลองให้ซอมบี้กินดิเอาทำไมเยอรมันเชฟเฟิร์ดมันไม่ช่วยเราถ้าเป็นกระสุนระเบิดกระสุนเพลิงจะเก็บลูกธนูคืนมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองใหม่ให้มันกินเอ๊ะทำไมมันไม่ช่วยเราเห็นเคยมีคนส่งข้อความมาบอกผมว่าถ้าจะซื้อหมาให้ซื้อเยอรมันเชฟเฟิร์ดนะครับเพราะว่ามันช่วยชีวิตเราได้ครั้งนึงเห็นมันช่วยผมเลยโอเคก็ผมคิดว่าอัปเดตคราวนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากได้หมาซึ่งตอนนั้นเขาขายตัวละ200กว่าบาทก็จริงๆก็ไม่แพงหรอกถ้าเป็นแบบถือซะว่าสนับสนุนผู้พัฒนาเกมนะครับแต่เขาอัปเดตมาให้ใช้ฟรีแล้วก็สบายกันไปอ๋อแล้วก็ที่เปลี่ยนก็ที่อัปเดตมาแล้วเปลี่ยนก็จะเป็นรูปแบบของเกมนะครับพวกไอคอนอะไรพวกนี้ทำให้ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ขนมผมลืมไปขนมเราจะได้จากไหนก็คือได้จากร้านค้านะครับไอกล่องสีส้มที่เพิ่มเข้ามาก็ลองไปเล่นกันดูครับผมว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปก็คือคลิป Event Survival ที่กำลังเปิดให้เล่นอยู่นะครับ Event ระยะไกลผมยังไม่ได้ทำเลยช่วงนี้เหนื่อยครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ